คู่แรกใช้เวลาไปไม่ถึง2นาทีครับคู่ที่2คู่นี้จะถึง1นาทีหรือเปล่าครับบังลีบังลียังคาใจกับจังหวะจบนะครับคู่แรกเนี่ยพูดอยู่หลังไมค์มันโดนอะไรบังลีมองว่าไม่ชัดไม่เต็มแฟนมวยยังไงก็คอมเมนต์ออกความคิดเห็นกันได้ครับเรานั่งอยู่ตรงนี้ภาพช้าทุกอย่างมันเป็นหลักฐานให้เราเห็นแล้วครับว่านักมวยโดนแบบไหนโดนอย่างไรจบแบบไหนครับบังลีเนาะครับก็ดูว่าจะเร็วไปนิดนึงแหละครับดูว่ารูปร่างเสียเปรียบจะหัวใจจะมาน้อยหรือเปล่า11เซนติเมตรครับแม่เป็นความต่างที่น่าสนใจมากครับนักชกฝ่ายแดงครับทางด้านของเมืองปักเล็กนี่สูงถึง175เซนครับส่วนเพชรอุบลบางรี164เซนก็มาดูกันแล้วครับว่าคู่นี้นี่เชื่อว่าสนุกแน่แล้วครับรูปร่างบางครั้งก็มาวัดกันไม่ได้นะครับนั่นแหละสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาด13ปอนด์คู่นี้ครับคู่ต่อไป125ปอนด์และคู่เอกครับ126ปอนด์เพิ่มความเดือดเพิ่มความมันกับเวทพิกัดครับที่ขยับไปจนถึงคู่เอกครับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเริ่มแล้วครับคู่ที่2ครับมวยมันสนั่นเมืองครับในช่วงที่2ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ครับ Facebook แฟนเพจมวยเด็ด789 YouTube Channel เพชรยินดีมวยไทยและ YouTube มวยเด็ด789ครับเมืองปักเล็กกอกังสดานฝ่ายแดงครับพบกับเพชรอุบลสอบางครุ123ปอนด์ครับเอาละครับเริ่มขึ้นแล้วนะครับมวยคู่นี้เมืองปักเล็กในรูปร่างอย่างที่บอกนะครับสูงยาวกว่ามวยซ้ายครับเพชรอุบลนั้นมวยขวาเขาบอกว่าเพชรอุบลนี่ก็เตะต่อยแรงอีกนะครับไม่รู้จะเหมือนแสงศักดาหรือเปล่านะครับคู่ที่หนึ่งที่ผ่านมาเขาบอกว่าอาวุธแรงแต่โดนเข้าไปนี่เรียกว่าหลับไม่รู้เรื่องเลยครับเพียงยกแรกเท่านั้นดูคู่นี้ดีกว่านะครับการยืนมวยทรงมวยของเมืองปักเล็กรูปร่างดีนะครับเพชรอุบลนี่ก็มีเจาะยางเจ็บทักทายมาแล้วครับจิ้มขวาไปก่อนครับทางด้านของเมืองปักเลยครับใช้ความยาวแล้วครับเนี่ยครับเตะซ้ายพับนอกเจาะยางไปอีกทีครับทางด้านของเพชรอุบลยังไม่มีอะไรคืนมาครับแย่เขี้ยวไว้ก่อนครับคิดอยู่แล้วนี่ครับบวกซ้ายมาแต่ว่าแม่เมืองปักเลยครับออกเยอะกว่าครับหมัดบวกกันแล้วก็เติมด้วยแข้งซ้ายไปแล้วครับดูทรงมวยนะครับเพชรอุบลเองก็พยายามจะขยับจะเมืองปักเล็กนี่จะรูปร่างนะครับชกในเกมตั้งรับแล้วก็สายนี่เห็นแล้วนะครับว่าสายยาวๆเขานี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันเบียดเข้าไปเพชรอุบลมีแข้งขวาเมืองปักเล็กจะชิงเดินครับรูปร่างก็ได้เปรียบด้วยแบบนี้สนุกแน่นะครับเขาบอกว่าเพชรอุบลนั้นอาวุธแรงก็มาดูกันนะขยับเข้าไปเมืองปักเล็กก็ยังไม่รีบร้อนเลยครับต่างฝ่ายต่างดูเชิงกันก่อนเพียงยกแรกเท่านั้นครับดูครับซ้ายกับขวาแม่ขยับสัญญาณของทางด้านเพชรอุบลครับเหมือนว่าจะเล่นงานด้วยหมัดนะบางทีนะเหมือนว่ารอจังหวะครับขอทุบทีเดียวครับเดี๋ยวดูครับจะได้ไม่ได้ครับอาวุธอื่นยังไม่มาครับเนี่ยครับเพชรอุบลพยายามจะหาจังหวะเงื้อหมัดดูครับซ้ายมาแล้วครับนี่ครับรออยู่ครับมีจังหวะแรกครับต่อยหมัดให้เห็นแล้วโอ้โหแล้วง้างแต่ดอกครับเดี๋ยวดูครับโดนไม่โดนครับขยับเข้าหาก่อนเลยครับเมืองปักเล็กแข้งซ้ายครับยกขึ้นมาบังไว้ได้ครับเพชรอุบลสายนี่สายยาวๆนะครับเพชรอุบลก็มีเตะขาต่อยหมัดแรงโอ้โหทิ้งนี่ทิ้งทั้งตัวเลยนะครับหมัดของเพชรอุบลแต่มันยังไม่เข้าจุดโฟกัสเมืองปากเล็กก็ไม่ตกใจด้วยรูปร่างได้เปรียบดูครับยิงใกล้ๆไม่มีหนีนะครับแต่ว่าพอทางด้านเพชรอุบลนี่ออกหมัดไปแล้ววางดูครับดูทางด้านของเมืองปักเลยครับดูหยุดลงไปครับอาวุธที่ออกแบบต่อเนื่องเมื่อสักครู่นี้ค่อยๆลดออกมาครับลดลงไปแล้วก็รัดกุมมากขึ้นครับแหมส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าบังลีก็เรียกว่าจะประมาทไม่ได้นะครับหมัดมวยอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้เพียงยกแรกเท่านั้นดูจังหวะขยับลูกเตะขาเนี่ยเตะแรงแล้วครับเพชรอุบลเตะขานะครับแล้วก็ต่อยหมัดเดี๋ยวพักกันต้นมวยอาวุธแรงเอาเริ่มมายกที่2เดินขยับเข้าหาเลยครับเมืองปักเล็กอาศัยรูปร่างที่ใหญ่กว่ามีซ้ายนี่นำทางไปก่อนมาดูว่าเพชรอุบลนั้นจังหวะเหลี่ยมเชิงดูจะเป็นรองแต่จะได้เปรียบลูกหนักนะครับต้องขยันออกนะครับแต่รับเยอะๆก็ไม่ได้เมืองปักเล็กนี่ชินเดินแล้วก็แข้งซ้ายก็ทำผลงานได้ดีครับออกหนักๆโต้เลยครับอ้าวนี่ก็ซ้ายครับเดินเข้าหาเลยครับเมืองปักเล็กใส่ช่วงเลยครับขวาเตะจ่อล่างไปครับขวาเตะจอบไปที่เดิมครับแม่ยืนระยะแบบนี้เพชรอุบลดูว่าจะห่างไปหน่อยหรือเปล่าครับเพราะว่าช่วงโทนี้สั้นกว่าชัดเจนครับระยะนี้นี่เขาเรียกว่าเข้าทางครับเข้าทางทางด้านของเมืองปักเล็กแล้วครับเพราะว่าจังหวะออกยาวๆครับถึงตลอดด้วย
แต่ว่ากรรมการบอกว่าจะออกให้ถึงอยู่ข้างเดียวไม่ได้ครับต้องออกให้ถึงทั้ง2คนครับมันถึงจะดีกรรมการสายยาเลื่อนก็ต้องสับมือให้ชกกันขยันกันมากกว่านี้นะครับออกอาวุธดูนะครับสัตว์อีกแล้วนะครับเอามาดูว่าเพชรอุบลเดินช้านี่จะเข้าร่องแข้งทันทีนะครับเพราะว่าสายยาวๆเนี่ยเนียนตาเหลือเกินของเมืองปากเล็กยักเข้าไปพอหลุดนี่ก็โดนสายโต้คืนทันทีเริ่มจะเบียดเริ่มจะขยับเร็วขึ้นครับแต่ถ้าเกมเป็นแบบนี้ครับยืนห่างๆแล้วชิงจังหวะออกครับความได้เปรียบแน่นอนแล้วครับว่าต้องอยู่ที่ทางด้านของเมืองปากเล็กแล้วครับเพราะว่ายาวกว่าครับความเร็วก็ไม่ได้ดูเป็นรองครับทางด้านของเพชรอุบลจะบอกว่าต้องเบียดให้ติดกว่านี้แหละครับเพราะว่าระยะแค่นี้ครับพอมันพอยืนห่างแล้วมาโดนปลายครับเกี่ยวไปเกี่ยวมานี่เสียหลักเสียทรงหลักไม่ดีครับนี่ต้องเดินขยับนะครับค่อยๆขยับเข้าไปต้องออกอาวุธด้วยไม่ใช่เดินอย่างเดียวเดินเข้าไปนี่เมืองปากเล็กมีแข้งซ้ายยาวๆนะครับคอยสกัดเอาไว้มัดก็ต้องออกนะครับทิ่มเข้าไปเอามาดูซ้ายอีกแล้วยังยกบังเอาไว้ได้นะครับเริ่มจะเบียดเริ่มจะขยับแล้วครับเพชรอุบลแหมเอาเตือนอีกทีครับชกกันหน่อยครับหมัดซ้ายเตะซ้ายครับมาแล้วหมัดขวาหมัดซ้ายครับจะเอาคืนยังเอาไม่ได้นี่ซ้ายครับหักคล่อมไปอีกครับวงในดูครับจังหวะตีครับจังหวะขี้ตีเข่าซ้ายครับใหญ่กว่าไม่เห็นล็อกในจังหวะแรกเลยน่ากลัวมากครับทางด้านของเมืองปักเลยครับล็อกได้น่ากลัวครับแต่ว่าเพชรอุบลไม่กลัวครับยืนตั้งนี่ครับหมัดขวาบวกไปครับนี่ครับที่บอกว่าไม่กลัวครับเรียกว่ามีหมัดขวาแล้วก็มีศอกนะครับคอยสกัดคอยบวกอยู่ตลอดแต่ถ้าไปถอยตั้งรับแบบนี้ดูนะครับว่าจะโดนเข้าไปเยอะๆนี่ก็มีสิทธิ์ที่จะยุบได้เหมือนกันเมืองปักเล็กนั้นยาวกว่านะครับซ้ายนี่ทิ่มตรงๆก็ดูว่าจะแม่นกว่าด้วยครับแผนแบบนี้เหมือนว่าเพชรอุบลจะเปิดเกมให้ทางด้านของเมืองปากเล็กเดินเข้าหาแล้วก็เพื่อที่จะดักบวกหมัดขวาแต่ว่าพอถอยไปถอยมาระยะห่างเนี่ยครับมันทำให้เขาต้องขยับเข้าหาบ้างครับบนยกได้ดีนะครับเพชรอุบลถอยตั้งรับมากไปยกนี้นี่ออกมาเดินเบียดเดินขยับแล้วมีแข้งขวาหมัดขวาเริ่มจะเดินเร็วขึ้นแล้วครับขยับเข้าไปประชิดเข้าไปครับหมัดซ้ายครับโอ้โหวาดมานู่นครับอ้าวเจอหมัดซ้ายกระแทกเหมือนกันครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายไม่โดนครับตีเข่าซ้ายแทงข่าวขวาไปเมืองปากเล็กแทงซ้ายโอ้อยู่ข้างในอยู่ข้างในนี่แหละเอาอึดอัดไหมอึดอัดไหมตีไม่ตีครับพยายามไล่แขนแต่งตัวเจ็บขายัดเข้ามาครับเอาสิตัวเล็กตีเข่าซ้ายคืนดูจังหวะการจับการไล่แขนของเพชรอุบลนี่ไม่ธรรมดานะครับไล่แขนแล้วก็โอ้โหยัดไส้ขึ้นมาแต่ละเม็ดหนักๆแรงๆทั้งนั้นนะครับเอาเริ่มขยับเริ่มได้ใจแล้วครับเมืองปากเล็กโอ้ยโดนลำตัวไปอีกแต่ว่ามีหมัดซ้ายนี่คอยบวกอยู่ตลอดใครพลาดมานี่มีสิทธิ์ลงไปเลยครับมวยคู่นี้พยายามขวางหน้าครับตัวเล็กตีตัวใหญ่ไปก่อนครับแทงขวาคืนมาแทงเข่าขวายัดเข้าไปครับยาวกว่าพยายามป้ายหน้าขวางแล้วสับเอาเลยครับวงในไม่โดนคู่นี้จับตาดูดีๆนะครับโอกาสนับน็อกนี่น่าจะมีให้เห็นเริ่มฉายแววแล้วนะครับโอ้โหทิ่มลำตัวเมืองปากเล็กก็มีแข้งซ้ายแล้วก็หมัดซ้ายนี่คอยบวกเพชรอุบลไม่สนเบียดเข้าไปดูจังหวะการกดแขนไล่แขนเล็กกว่าก็จริงนะครับแต่วงในนี่ไม่ได้เป็นรองเลยนะครับตอนนี้เริ่มเห็นแล้วดูจังหวะการคล้องการปล้ำโอ้โหเด้งตีแต่ละเม็ดนี่เนื้อเจ็บๆทั้งนั้นครับเล็กกว่าแต่พยายามอาศัยลูกแข็งแรงครับมาชดเชยครับวงในของเพชรอุบลครับโดนดักแทงมาก่อนแข้งขวาเตะเข้าไปครับลื่นแป๊บนึงครับโอ้โหดูครับไม่มีใครยอมใครแล้วครับขยับเดินเข้าไปครับเพชรอุบลสายแย่โดนดักแทงขวามีหมัดขวาทิ่มคืนไปครับจิ้มท้องเอาขวางหน้าเพชรอุบลขวางหน้าแต่ว่านี่ครับเมืองปากเล็กพยายามจะขึ้นคอต่างคนต่างสอดต่างแย่งต่างรัดครับฟัดกันไปแม่ยังดื้อกันอยู่เสียบซ้ายเข้าไปครับเพชรอุบลเมืองปากเล็กคีบแล้วเสียบซ้ายคืนต่างคนต่างเสียบเข้าไปยัดเข้าไปเอ้าบังลีเพชรอุบลนี่จังหวะกดจังหวะไล่แขนแทงนี้เจ็บๆทั้งนั้นโอ้นี่นะครับเล่นของหนักแรงเนื้อทั้งนั้นกรรมการนี่ยุติการชกเลยจบเกมครับโอ้โหจบยก3เลยช่วงที่2นี่คุณหมอจีรศักดิ์บุพพาชาตินะครับโอ้ทำงานหนักนะครับขึ้นไปดูอาการแล้วเรียกว่าพอกดมาไล่แขนลงมานี่กดลงมาตีนี่เนื้อนะครับเจ็บๆครับทนไม่ไหวครับเมืองปากเล็กขยับดูนะครับจังหวะกระทุ้งเม็ดแรกนะครับก็เข้าเม็ด2นี่โอ้เริ่มห้อยแล้วครับแล้วก็จุกแล้วครับสุดตัวทิ้งตัวลงไปเลยครับ
ก็เป็นทางเพชรอุบลสบางครุนะครับเป็นฝ่ายชนะ TKO ไปในยกที่3นี่แหละครับดูช้าๆนะครับภาพช้าๆนี่โอ้โหมันหนักทุกลูกแรงทุกลูกแหละครับ